สวัสดีครับ Channel Pawn Review นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูนาฬิกาจากแบรนด์ Oris ถึง3เรือนนะครับที่ผมเชื่อได้เลยนะฮะว่า3เรือนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ออกมาสั่นกระเป๋าตังค์เพื่อนๆแบบอย่างรุนแรงแน่นอนนะครับโดยทั้ง3เรือนที่ผมกำลังจะเอามาให้ดูนี้เนี่ยทางแบรนด์ Oris เขาก็ได้ส่งมาให้ผมทดลองพรีวิวดูนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ Oris มาณที่นี้ด้วยนะครับโดยที่เจ้า3ตัวนี้เนี่ยมันก็มาอยู่บนโต๊ะของผมแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับตัวแรกเนี่ยก็คือนาฬิกาตระกูล Oris Aquis Date Upcycle นั่นเองนะฮะโดยผมต้องบอกเลยนะฮะว่าอันเนี้ยมันคือนาฬิกาที่คอนเซ็ปต์เจ๋งที่สุดเรือนนึงเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นการนำเอาขวดพลาสติกแบบเพชรนะฮะที่เราเก็บได้จากทะเลทั่วโลกเลยเนี่ยนำมารีไซเคิลนะฮะทำมาเป็นหน้าปัดนาฬิกาได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่ามันจะทำให้แพทเทิร์นของลายหน้าปัดเนี่ยแต่ละเรือนไม่ซ้ำกันเลยนะฮะเรียกได้ว่าแต่ละเรือนเนี่ยมีเอกลักษณ์สุดๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของสีสันเนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะฮะคือตัวหน้าปัดเนี่ยมันจะมีมิตินะฮะมีความลึกมีเลเยอร์ของวัสดุนะครับที่พีคๆเลยเนี่ยคือบางเรือนนะฮะเราจะเห็นพวกตัวอักษรจากสลากของขวดพลาสติกด้วยนะครับอันนี้คือแบบเจ๋งมากเลยนะโดยพื้นฐานของทางนาฬิกานะฮะมันจะเป็นการนำเอารุ่น Aquis Date นะครับที่ปกติก็โด่งดังอยู่แล้วนะครับคือมีทั้งขนาด 41.5 มมนะฮะแล้วก็ขนาด 36.5 มมเลยนะครับเอามาทำเป็นรุ่นพิเศษนะฮะซึ่งรุ่น Aquis เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ทรงเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดเรือนนึงแล้วนะฮะคือลักษณ์ของเขาเนี่ยจะดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ใส่ได้ง่ายมากๆเลยนะฮะคนที่ข้อมือเล็กนะฮะจะเล็กแค่ไหนเนี่ยก็สามารถใส่เรือนนี้ได้อย่างสบายเลยนะครับโดยที่ในรุ่นผู้ชายนะฮะก็จะเห็นว่าหน้าปัดของเขาเนี่ยก็จะมาโทนเข้มๆดำๆแบบทะมึนๆหน่อยนะครับแต่อย่างรุ่นผู้หญิงเนี่ยสีหน้าปัดของเขานะมันจะมาโทนสว่างมาโทนสดใสแล้วก็สีสันเนี่ยมันจะออกแบบ colorful มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยลายมันก็แรนดอมด้วยนะฮะคือขนาดแรนดอมแล้วอ่ะยังสามารถคุมสีให้แบบมันมีความเป็นโทนของผู้ชายแล้วก็โทนของผู้หญิงได้อีกนะฮะถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะส่วนขอบเบเซลเนี่ยเป็นขอบเซรามิกสีเทานะฮะซึ่งแบบเป็นสีที่ดูคุมโทนดูเท่มากๆนะครับก็ทำให้สีหน้าปัดเนี่ยมันจะโดดเด่นออกมานะครับเพราะว่าพวกขอบพวกตัวเรือนเนี่ยมันมีความคุมโทนมีความเป็นสแตนเลสสตีลสีเงินให้นะครับซึ่งทั้ง2เรือนนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูตัวจริงสุดๆเลยนะฮะบอกได้เลยนะว่าในวันแรกที่แบบผมเห็นรูปอ่ะผมว่าตื่นเต้นแล้วนะแต่พอเห็นตัวจริงนะฮะผมแบบโอ้โหสะเทือนใจมากนะครับคือเห็นแล้วแบบมือไม้สั่นอ่ะอยากได้มากนะครับอันนี้ท้าเลยนะท้าไปดูตัวจริงนะครับรับรองโดนเหมือนผมแน่นอนนะฮะโดนตกชัวร์ๆนะครับเรือนนี้นะก็สำหรับคู่แรกก็ผ่านไปนะฮะแค่แบบเปิดตัวมานี่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยมือไม้สั่นกันละนะครับมาดูอีกเรือนนึงเลยนะฮะที่ผมว่าเรือนนี้สีสันนี่ไม่แพ้กันเลยนะครับเป็นเรือนที่แบบมาโทนเขียวๆนะฮะซึ่งตอนนี้เทรนด์สีเขียวกำลังมาเลยนะฮะนั่นก็คือ Oris Big Cloud Pro Pilot Okawango Air Rescue Limited Edition นั่นเองนะครับโดยที่จุดเด่นสุดๆของเรือนนี้นะฮะก็คือหน้าปัดสีเขียวนะฮะที่มันจะมีการเล่นลวดลาย texture เนี่ยคล้ายๆกับเป็นพื้นหญ้าสีเขียวอารามเลยนะครับโดยคอนเซปต์ของเรือนนี้นะฮะก็เป็นการฉลองครบรอบ10ปีขององค์กรกู้ภัยทางอากาศ Okawango Air Rescue ของ Botswana นะฮะซึ่งพื้นผิวหน้าปัดที่เป็นหญ้านี้นะครับก็มาจากพื้นหญ้าของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอคาวังโกนั่นเองนะฮะที่เป็นหนึ่งในพื้นที่ครอบคลุมการดำเนินการของโอคาวังโก Air Rescue นั่นเองนะครับซึ่งเรือนนี้นะฮะจะมีจุดเด่นที่หน้าปัดที่อ่านเวลาได้ง่ายนะครับก็แน่นอนนะฮะตามชื่อรุ่นนะทำมาเพื่อนักบินโดยเฉพาะเลยนะครับโดยที่ปลายเข็มสีแดงเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกันกับเครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติการด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าเท่มากๆเลยนะสีก็ลิงก์กันด้วยนะครับส่วนฝาหลังเนี่ยก็จะมีรูปของเครื่องบินที่แสดงให้เห็นถึงปฏิบัติการกู้ภัยขององค์กรนี้อยู่นะฮะมีความพิเศษมากๆเลยนะแล้วก็สายเนี่ยถือว่าพิเศษอีกจุดนึงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสายผ้าของทาง Erica Original นะฮะที่ทำออกมาเพื่อ Oris โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งสายนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสายที่แบบผมชื่นชอบมากที่สุดอยู่แล้วนะฮะผมรีวิวไปหลายรอบมากๆแล้วด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสายที่ใส่ได้สบายมากๆนะฮะแล้วก็กระชับกับคนข้อมือเล็กมากๆนะสามารถปรับระดับได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าใช้ตัวล็อกแบบเกี่ยวเข้าไปแบบนี้นะครับสามารถใช้งานได้ง่ายสุดๆเลยนะฮะโดยที่อย่างที่บอกไปนะครับว่าปีนี้สีเขียวมาแรงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรือนนี้เนี่ยที่มันมีทั้งความเขียวนะฮะมีทั้งสตอรี่ต่างๆนานานะครับเกี่ยวกับเรื่องการกู้ภัยการช่วยเหลือกันด้วยนะฮะก็ยิ่งทำให้เรือนนี้มีแบบความน่าสนใจมากขึ้นอีกเยอะเลยนะครับใครที่กำลังมองหานาฬิกาสีเขียวอยู่นะผมว่าเรือนนี้เป็นอีกตัวนึงที่ดีมากๆน่าสนใจสุดๆนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับ
อ่ะมาดูอีกตัวนึงนะฮะตัวที่3กันเลยตัวเนี้ยเรียกว่าเป็นตัวที่เพิ่งออกมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามานะครับแล้วก็โพสต์ถามหารีวิวกันเยอะมากนะครับอยากให้ผมเอามารีวิวให้ดูสุดๆนะฮะแต่ยังไงเนี่ยเอามาพรีวิวให้ดูกันก่อนละกันนะครับนั่นก็คือรุ่น Oris Big Cloud Pro Pilot Rega Fleet Limited Edition นั่นเองนะครับโดยความพิเศษของเรือนี้นะฮะก็คือจะเป็นนาฬิกาที่มีทั้งหมด21รูปแบบเลยนะฮะซึ่งแต่ละแบบเนี่ยจะมีความแตกต่างกันที่ฝาหลังนะฮะโดยที่ฝาหลังของเขาเนี่ยมันจะเป็นรูปแล้วก็รหัสของเครื่องบินกู้ภัยของหน่วยกู้ภัยทางอากาศแห่งสหพันธรัฐสวิสนะฮะหรือเราจะเรียกว่า Swiss Air Rescue Lega ก็ได้นะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในบริการกู้ภัยทางอากาศนะที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการนับถือมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับโดยที่แต่ละเรือนนะฮะก็จะเป็นตัวแทนของเครื่องบินทั้งหมด21ลำขององค์กรนี้นั่นเองนะฮะเรียกว่าคอนเซ็ปต์แบบเจ๋งมากเลยนะแต่ละเรือนนี่แทนค่าเครื่องบินแต่ละลำได้เลยนะฮะโดยที่เรื่องของหน้าตานะก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชัน GMT นะฮะสามารถบอกเวลาได้2ไทม์โซนนะด้วยเข็มพิเศษที่ปลายเข็มสีแดงๆแบบนี้นะครับส่วนตัวขอบเบเซลเนี่ยสามารถหมุนได้2ทิศทางนะครับแล้วก็มีมาตรวัดชีพจรมาให้ด้วยนะฮะหรือเราจะเรียกว่า Pulse Station ก็ได้นะครับอยู่ตรงขอบด้านนอกนี่เลยนะส่วนหน้าปัดเนี่ยอ่านค่าได้ชัดเจนแล้วก็ใหญ่โตสไตล์โปรไพลอตอยู่แล้วนะฮะตัวเรือเนี่ยก็มีการเคลือบสีแบบเทาๆกันเมทัลมานะฮะดูแบบคุมโทนสีแบบดำๆดาร์กๆดีมากเลยนะส่วนสายหนังเนี่ยก็เป็นสายหนังสีดำเรียบๆนะครับดูสวยแล้วก็เรียบร้อยมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าโอเคมากนะสายหนังมันดูแบบมินิมอลมากๆอ่ะไม่ค่อยมีดีเทลของได้อะไรมากวนตาเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนะฮะที่มีดีเทลของการกู้ภัยมีสตอรี่ของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อ่ะแล้วก็ดูน่าสนใจมากๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับ3เรือนที่ผมเอามาพรีวิวให้ดูกันนี้นะฮะผมกล้าพูดได้เลยนะว่าแต่ละเรือนเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยไปดูตัวจริงรับรองว่าสวยกว่าที่เห็นในคลิปแน่นอนนะครับอย่างตัวอัพไซเคิลเนี่ยต้องบอกเลยว่าแต่ละหน้าปัดเนี่ยมันไม่เหมือนกันด้วยนะฮะของเพื่อนๆบางคนนี่ผมเห็นแล้วแบบสะเทือนจิตสะเทือนใจอยากได้มากๆเลยนะครับอยากให้ไปดูตัวจริงกันสุดๆเลยนะครับทั้ง3รุ่นนี้เลยนะฮะใครที่สนใจรุ่นไหนอยู่ก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับส่วนใครที่ชอบเรือนไหนเป็นพิเศษนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปนี้ได้นะครับเผื่อในอนาคตเนี่ยผมอาจจะได้มีโอกาสเอาบางเรือนเนี่ยมารีวิวให้ดูกันเต็มๆนะฮะในตอนที่ผมซื้อมาใช้งานเต็มที่อะไรแบบนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ